องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจ.อบต.หรือเทศบาลถ้ามีการจัดประชุมราชการของท้องถิ่นนะครับเป็นการประชุมในส่วนราชการของท้องถิ่นเองเนี่ยสามารถเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มได้หรือไม่ในเรื่องนี้นะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2562เขาได้กำหนดเอาไว้นะครับในระเบียบข้อ11นะครับว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยดังต่อไปนี้เนี่ยสามารถที่จะเบิกจ่ายได้นะครับในวงเล็บ5ก็คือค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ให้หมายความรวมถึงการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าอาหารในกรณีที่เป็นการประชุมคาบเกี่ยวกับมื้ออาหารค่าเช่าห้องประชุมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้นสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับ